มาดูเรื่องราวที่เห็นแล้วก็อมยิ้มตามนะฮะมีคนเข้าไปเจอคุณลุงคนหนึ่งพี่นิปปอนลักษณะคือเหมือนไปเก็บขวดเก็บของเก่าขายแต่พอได้พูดคุยอ่ะโอ้โหคุณลุงยังไงฮะพูดภาษาอังกฤษไฟแลบเลย Speak English Speak English เลยนะฮะเราไปดูกันฮะ What's your name? My name is Billy. It's a nickname. Billy? Billy, yes. Where are you from? What's that? Where are you from? I'm from here. South Wan Kwang. Yes. I went to upgrade before. But we moved here. Yes, I can't speak Chinese. อุ้ยชอบคุณลุงบิลลี่เป็นไงล่ะโอ้โหคือสำเนียงก็ดีด้วยนะพี่นิแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมคุณลุงบิลลี่อ่ะพูดแบบมีความสุขพูดแบบมีอารมณ์ดีน้ำเสียงเต็มที่แบบนี้ก็บอกเลยพูดภาษาอังกฤษแต่อย่าไปอายอย่าไปเขินต้องแบบนี้ล่ะค่ะคือคนที่ถ่ายคลิปเขาไปทำบุญนะครับแล้วก็ไปเจอคุณลุงกำลังเก็บขวดอยู่แถวแถวสี่แยกไฟแดงที่เขาสวนฟางจังหวัดขอนแก่นครับก็เลยไปพูดคุยด้วยคือตอนแรกก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะเอาขนมอยากจะเอาข้าวเอาน้ำเอาเงินให้แต่พอคุยไปคุยมาความน่ารักของคุณลุงบิลลี่เนี่ยก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นนะฮะพูดภาษาอังกฤษใส่ด้วยสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยไปคุยมาถามคุณลุงทำไมพูดภาษาอังกฤษเก่งจังคุณลุงลุงบอกเคยไปเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะ30ปีนะครับแล้วคุณลุงบอกโอ้โหมันจำได้ไงสำนงสำเนียงมันใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ทำงานหาเช้ากินค่ำเข็นรถเข็นเก็บขวดขายทุกวันแล้วก็ขอบคุณน้ำใจจากทุกคนนะครับที่มอบให้คลิปนี้เนี่ยคนดูเป็นล้านนะคุณผู้ชมลุงบิลลี่ตอนนี้ดังไปแล้วนะคะใครๆก็รู้จักเนาะโอ้โหเนี่ย3ล้านกว่าวิวแล้วอ่ะโอ้โหคุณลุงไหนดูซิคนเขาพูดถึงคุณลุงไงกันบ้างอ่ะคอมเมนต์นี่คือชื่นชมเลยอ่ะมีแต่หัวใจหัวใจหัวใจนะคะเท่าที่เราเห็นเนี่ยครับเห็นไหมคะเนี่ยเก่งแบบนี้จริงๆนะคุณลุงทำแบบคลิปลง TikTok บ่อยๆเนี่ยผมว่าคนดูเยอะเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงจะกลายเป็นดาว TikTok คนต่อไปแล้วนะใช่ไหมคะสอนภาษาอังกฤษง่ายๆสุดยอดมากวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้